เคยมีประเด็นน่าสนใจนะคะที่มีผู้มาโพสต์ลงสื่อโซเชียลว่าเปรียบเทียบรูปภาพพระแก้วมรกตของไทยกับพระแก้วมรกตของกัมพูชาโดยมีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าพระแก้วมรกตของไทยนั้นประณีตและสวยงามส่วนของกัมพูชาได้ข่าวว่าฝรั่งเศสใช้ขวดเบียร์ช้างมาหลอมเป็นพระแก้วให้กับกัมพูชาโดยมีผู้กล่าวว่าข้อมูลในนิราศวัดพระนิพนธ์ในกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีข้อความตอนหนึ่งว่ากลางพระอุโบสถมีฐานชุกชีตั้งบุษบกรองพระแก้วที่ห้างปักการาฝรั่งเศสข้อนี้ทราบมานานแล้วมาได้ความรู้เพิ่มเติมเมื่อเห็นตัวจริงว่าตั้งใจจะจำลองให้เหมือนพระแก้วมรกตที่ในกรุงเทพสมเด็จพระนโรดมเห็นจะให้ไปสืบและวัดมาดูได้ขนาดเท่ากันแต่รูปสันฐานนั้นผิดกันห่างไกลสีแก้วมรกตที่ฝรั่งรอเขียวใสเป็นอย่างขวดเขียวสี่เหลี่ยมที่มักใช้ใส่น้ำอบกันแต่ก่อนเครื่องประดับก็ทำแต่ทองครอบพระเกศมาลาและติดรัศมีต่อขึ้นไปสองข้างบุษบกตั้งลับแลแบ่งปันที่เป็นข้างหน้าในอย่างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพหรือสรุปพูดง่ายๆก็คือพระแก้วมรกตของกัมพูชานั้นชาวฝรั่งเศสหล่อเพื่อจำลองขึ้นมาเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นว่าชาวกัมพูชานั้นบิดเบือนความจริงอย่างหนักว่าพระแก้วมรกตกัมพูชาไม่ได้จำลองมาจากลังกาเพราะตอนสร้างอยู่ภายใต้อำนาจฝรั่งเศสแต่เจ้านโรดมสั่งให้พนักงานมาวัดองค์จริงจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วกรุงเทพมหานครไม่ใช่กัมพูชาไปจำลองมาจากลังกาประวัติศาสตร์ชาติไทยช่วงอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกนำไปบรรจุเป็นภาควิชาประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านสปป.ลาวก็เคยออกมาโพสต์ว่าขอพระแก้วมรกตคืนสปป.ลาวได้ไหมโดยสปป.ลาวกล่าวหาว่าไทยขโมยพระแก้วมรกตจากสปป.ลาวไปโดยอันที่จริงแล้วพระแก้วมรกตเป็นฝีมือเชิงช่างล้านนายโยนกเชียงแสนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เชียงใหม่เจ้าผู้ครองนครได้เชิญเจ้าจากล้านช้างพระเจ้าชัยเชษฐาธีราชที่มีศักดิ์เป็นพระนัดดากับพระนางจิรประภาเทวีมาครองราชเมืองเชียงใหม่หลังจากครองเมืองได้ไม่นานพระราชบิดาของพระเจ้าชัยเชษฐาที่ล้านช้างก็สิ้นพระชนจึงเสด็จกลับไปครองล้านช้างต่อจากพระราชบิดาและเชิญพระแก้วไปด้วยจากนั้นสยามมาได้คืนในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าจริงๆสปป.ลาวควรจะให้ความรู้กับคนในชาติอย่างถูกต้องจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไม่ใช่มาบอกว่าขอพระแก้วมรกตคืนจากไทยเพราะจริงๆไม่ได้เป็นของลาวอยู่แล้วบางก็ว่าเกิดเป็นคนไทยนั้นมีบุญบารมีมากเหลือเกินกัมพูชาก็จ้องจะเอาสปป.ลาวก็จ้องจะอยากได้แต่ไม่ศึกษาหาความรู้เลยน่าสงสารจริงๆบางคอมเมนต์ก็ว่าพี่น้องชาวลาวพระแก้วมรกตมีหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์และรูปแบบศิลปกรรมว่าเป็นของไทยมาตั้งแต่แรกแต่แค่เคยมีการอัญเชิญจากไทยไปประดิษฐานที่หลวงพระบางและเวียงจันทร์ซึ่งต่อมาได้อัญเชิญกลับมาสู่ราชอาณาจักรไทยการที่เคยประดิษฐานอยู่ที่ลาวเป็นเวลานานนั้นไม่ได้หมายความว่าพระแก้วมรกตเป็นของสปป.ลาวถ้าจะใช้คำว่าคืนก็คือตอนนี้พระแก้วมรกตได้คืนกลับมายังประเทศต้นกำเนิดแล้วเพราะว่าพระแก้วมรกตคือของไทยมาตั้งแต่แรกบางคอมเมนต์ก็ว่าแต่เดิมนั้นสปป.ลาวคือแผ่นดินของไทยแล้วถ้าไทยจะย้ายข้าวของในแผ่นดินตัวเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็เป็นเรื่องปกติส่วนตอนหลังไทยยกดินแดนลาวให้กับฝรั่งเศสซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าข้าวของที่เคยนำมาจะต้องไปอยู่กับดินแดนที่เคยยกให้โดยมีผู้นำบทความมาลงนะคะว่าพระแก้วมรกตถูกสร้างโดยเทวดาในชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่2เป็นผู้แกะสลักหินแก้วมรกตซึ่งอยู่ในภูเขาหิมาลัยเป็นพระแก้วมรกตโดยพระแก้วมรกตที่อยู่พระราชวังหลวงนั้นแท้จริงแล้วก่อนจะมาเป็นพระพุทธรูปที่มาประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยได้เคยเป็นแก้วมรกตอยู่ในภูเขาหิมาลัยลูกใดลูกหนึ่งมาก่อนเขาลูกนั้นเป็นหินแก้วมรกตเมื่อเวลาผ่านไปหินนั้นได้กลั่นออกมาเป็นน้ำแก้วก็เป็นแก้วมรกตสีเขียวมีฤทธิ์มีอำนาจพระเจ้าแผ่นดินอินเดียสมัยนั้นก็ไปได้ลูกแก้วนี้มาแต่ยังไม่ได้มีการสลักเป็นพระพุทธรูปเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้
แก้วมรกตเป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินในอินเดียมาเป็นระยะเวลาจนนับประมาณไม่ได้เมื่อมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วก็มาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ในแผ่นดินอินเดียให้ชื่อว่าเป็นพระยามิลินเมื่อพระยามิลินยอมรับนับถือพระนาคเสนแล้วพระนาคท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้แล้วว่ามีแก้วมรกตลูกหนึ่งที่มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนาท่านจึงขอบิณฑบาตแก้วมรกตที่เป็นมูลสังฆยาตนั้นจะได้ไม้มหาบพิตรพระยามิลินจึงได้ถามว่าท่านพระอาจารย์จะเอาไปทำไมพระนาคเสนก็ตอบว่านี่คือแก้วมีฤทธิ์มีอำนาจจะนำแก้วไปแกะสลักให้เป็นพระพุทธรูปพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปพระยามิลินได้ยินเช่นนั้นจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเอามาถวายและเมื่อได้ฤกษ์งามยามดีก็นำมาถวายพระนาคเสนพระนาคเสนก็รับเอาแก้วลูกนี้พอข่าวคราวพระยามิลินสู้พระนาคเสนไม่ได้จึงยอมถวายลูกแก้วมรกตทีนี้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีนักแกะอยู่ตาวติงสาท่านมีนักแกะที่ดีลงมาขอจับพระนาคเสนรับเอาไปแกะจะแกะอย่างดีไม่ให้แตกไม่ให้ทำลายพระนาคเสนก็มอบให้แกะเสร็จเรียบร้อยก็นำมาถวายพระนาคเสนแล้วก็มีการฉลองสมโภชทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมเนียมอินเดียในสมัยนั้นพระแก้วมรกตนั้นมีอำนาจอยู่แล้วเมื่อมีการแกะเป็นพระพุทธรูปพระนาคเสนจึงอธิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเข้าไว้ในองค์พระแก้วนั้นด้วยก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมากมายก่อนที่พระแก้วมรกตจะได้เสด็จมาอย่างประเทศไทยสมัยนั้นแขกทางทะเลทรายเป็นศาสนาอิสลามยกกองทัพมารบอินเดียให้เข้าศาสนาอิสลามด้วยที่ว่าในสมัยนั้นทางอินเดียไม่ค่อยสู้จึงยอมให้ศาสนาอิสลามทำลายสถานที่ต่างๆเผาวัดเผาวาพระพุทธรูปส่วนใหญ่จึงถูกทำลายไปหมดเนื่องจากได้เลยสมัยพระนาคเสนพระยามิลินมาแล้วญาติโยมสมัยนั้นก็ไม่มีใครกล้าต่อสู้ในเรื่องนี้พระสงฆ์สามเณรก็ลงมติกันว่าจะทำการย้ายพระแก้วมรกตไปสู่แผ่นดินที่สามารถปกปักรักษาเอาไว้ต่อไปพระเถระจึงเข้าฌานดูว่าในโลกเราต่อไปประเทศไหนคนพวกใดจะรักษาพระศาสนาก็รู้ที่เดียวว่าเมืองไทยในสมัยนั้นเขาไม่ได้เรียกเมืองไทยแต่เรียกว่าปัจจันตประเทศเป็นประเทศที่เรียกว่ายังไม่เจริญไม่เหมือนอินเดียเมื่อรู้อย่างนั้นจึงเอาลงเรือจากอินเดียไปเกาะลังกาวนรอบขึ้นกัมพูชาพระแก้วมรกตก็มาอยู่ที่กัมพูชาแล้วขึ้นมาที่เมืองไทยจนไปหลายที่เชียงแสนเชียงรายเชียงใหม่หลังจากนั้นก็เวียงจันทน์กับพระบางพระทองคำที่อยู่หลวงพระบางรัชกาลที่1กรุงเทพมหานครสมัยนั้นยังเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่ทางภาคเหนือได้ไปรบกับทางเวียงจันทน์จนได้ชัยชนะจึงนำพระแก้วมรกตกลับมาอยู่ที่วัดพระแก้วพระนาคเสนเมื่อดับขันแล้วก็เข้าสู่นฤพานตามตำนานของหลวงปู่มั่นท่านได้เสด็จมาที่ประเทศไทยมานิพพานที่เขาใหญ่ส่วนพระยามิลินท่านก็ลาราชการมาบวชแล้วก็ได้ภาวนาสำเร็จเป็นพระอรหันตาขีนาศพแก่ชราแล้วก็เสด็จมานิพพานที่เมืองไทยที่วัดลำปางหลวงนครลำปางนั่นเอง